รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานรายการที่เอาใจสายหวานทั้งเมนูเครื่องดื่มสุดแนวและเบเกอรี่แสนอร่อยเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้แน่นอนค่ะนานาเองก็มาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยร้านกาแฟส่วนมากจะนิยมเสิร์ฟเครื่องดื่มอร่อยอร่อยพร้อมกับภาพที่สวยๆเวลาคนเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บก็อยากจะถ่ายรูปอยากจะแชะอยากจะแชร์วันนี้เมนูของเราก็เลยเป็นเมนูที่ชื่อว่ามัทฉะเรนโบว์นั่นเองค่ะมัทฉะเรนโบว์ของเราเนี่ยนะคะจะมีหลายเลเยอร์มากๆเลยเลเยอร์แรกของเราเนี่ยจะเป็นไข่มุกค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยนิยมปรุงรสไข่มุกหลังจากต้มสุกแล้วด้วยการใส่พวกน้ำเชื่อมต่างๆลงไปหรือน้ำตาลทรายแดงลงไปเพื่อทำให้เวลารับประทานไข่มุกแล้วเนี่ยมีรสชาติหวานๆเพิ่มเข้าไปด้วยเราจะใส่ไข่มุกของเราลงไปที่ก้นแก้วนะคะจากนั้นวันนี้นามีสตรอเบอรี่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่กึ่งซอสหน่อยนึงเวลาเอาหลอดดูดขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวิได้ทานเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยใส่ลงไปแบบนี้หลังจากมี2เลเยอร์แล้วนะคะคือไข่มุกและสตรอเบอรี่ของเรานานาเติมน้ำแข็งเลยค่ะคุณผู้ชมไข่มุกสตรอเบอรี่ตามด้วยนมสดค่ะเวลารินเบาๆแล้วก็รินลงไปข้างแก้วมุมนึงจะทำให้ซอสของเรากับนมไม่รวมชั้นกันนะคะจากนั้นเราเหลือพื้นที่ข้างบนนิดนึงนะเติมน้ำแข็งหน่อยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเวลารินเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนาเนี่ยจะนิยมรินใส่หลังช้อนแบบนี้แล้วก็รินเบาๆมัทฉะเรนโบว์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้รสชาติอร่อยมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปลองทำกันดูนะคะรับรองถ้าคุณเปิดร้านกาแฟอยู่สูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรขายดีของร้านคุณอย่างแน่นอนช่วงหน้าอาจารย์นิสักมีเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยอย่าลืมติดตามชมนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคุกกี้สิงคโปร์ส้มมาฝากค่ะวิธีทำหน้าไข่ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำคุกกี้สิงคโปร์ส้มใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเบกกิ้งโซดาและผงฟูใช้หัวตีรูปใบไม้นวดผสมให้เข้ากันเติมเนยขาวน้ำหอมกลิ่นส้มและสีผสมอาหารสีส้มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้15นาทีชั่งแป้งที่พักไว้น้ำหนัก10กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเรียงลงในถาดอบทาด้วยหน้าไข่ที่เตรียมไว้วางแต่งด้วยเมล็ดฟักทองให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้สิงคโปร์ส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะThank you.
ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเค้กโรมานาวชาไทยที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ชิมวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่ามันทำง่ายง่ายลงมือก่อนเลยด้วยการเตรียมเนื้อเค้กโรก่อนนะเราใช้ไข่ไก่แช่เย็นตามด้วยน้ำตาลทรายสิ่งที่จะช่วยทำให้เนื้อเค้กของเราฟูฟ่องเราก็ต้องใส่สารเสริมสำหรับการทำเค้กลงไปนิดหนึ่งสีเหลืองผสมอาหารเป็นสีเหลืองมะนาวนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำหอมกลิ่นมะนาวพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็นมข้นจืดใส่ลงไปสำหรับเรื่องของแป้งก็ต้องเป็นแป้งเค้กปลาลิปบิ้นนะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปในถุงเนี้ยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมอุ้ยตายเข้ากันละไม่ต้องร่อนแล้วก็เป็นเค้กที่ต้องการนำออกมาจากตู้เย็นปุ๊บก็ยังคงนุ่มนุ่มก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตลงมือตีผสมเลยนะคุณผู้ชมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วให้มันสูงขึ้นเอาละคุณผู้ชมส่วนผสมของเราได้ที่แล้วนะอุ้ยฟูเชียวเราจะเทส่วนผสมลงถาดถ้าคุณผู้ชมต้องการทำขนมเยี่ยมโรแบบชนิดหนานิดนึงคุณผู้ชมก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งมันจะขึ้นเต็มถาดแต่ถ้าทำอย่างบางมากก็ใส่แค่เพียงแค่เศษ1ส่วน4เท่านั้นแต่วันนี้เราจะทำแบบนุ่มๆ นะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้น่าจะได้ถึง2ถาดเอียงเข้าตามมุมแค่ถาดจะเห็นว่ามีฟองอากาศเล็กน้อยรีบนำเข้าเตาอบเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เราได้เค้กมะนาวเรายังขาดสังขยาชาไทยไส้ของมันเป็นสังขยาเราก็ใช้ผงทำสังขยาชาไทยปลาโลโบแล้วเราจะเทลงเหยือกเหยือกนี้เราเตรียมน้ำร้อนไว้คุณผู้ชมต้องบอกไปว่าเสร็จแล้วล่ะไส้สังขยาของฉันเราก็จัดการกดให้เป็นรอยตรงนี้นิดนึงก่อนสังขยาชาไทยของเราก็ไม่ต้องใส่เยอะมากถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเติมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยพับตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมไม้มาสอดด้านนี้ม้วนไปคุณผู้ชมไม้เนี่ยม้วนไปข้างหลังแต่นิ้วเนี่ยคลานไปข้างหน้าเห็นไหมคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็จัดการม้วนนำเข้าตู้เย็นไว้จนกระทั่งมันทรงตัวแล้วประเดี๋ยวเราจะเอามาหั่นเป็นแว่นนะครับเค้กโรของเราอยู่ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมเราจะต้องเตรียมส่วนที่จะใช้ในการแต่งหน้าเราจะทำวุ้นที่มีความหอมและรสชาติเป็นมะนาวนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการเตรียมผงวุ้นตรานางเงือกก่อนนะคุณผู้ชมใส่น้ำความหวานและความหอมที่คุณผู้ชมอยากให้มีความเป็นมะนาวเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราดเนเจอร์เทสหอมมากคุณผู้ชมเราอาจจะต้องการสีความเป็นมะนาวไม่เหลืองเจ้ยเลยก็เขียววันนี้เลือกเป็นเขียวนะคุณผู้ชมเพราะเค้กของเราเหลืองๆไงคุณผู้ชมเราก็ใส่สีเขียวผสมอาหารลงไปนิดนึงคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเขียวสวยเชียวคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมเดือดแล้วค่ะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์นะพิมพ์ที่ใช้ในการทำทรงกลมอันนี้จะเรียกว่าเป็นไข่แดงทำมะนาวทำ
เชอรี่ทำส้มแล้วแต่คุณผู้ชมจริงๆแล้วเป็นพิมพ์ที่ใช้ในการทำน้ำแข็งอะตักวุ้นสีเขียวใส่ลงไปใส่ไปให้เต็มเต็มนี่แหละคุณผู้ชมไม่เป็นไรเกินก็ไม่เป็นไรนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราแกะมาจะได้ลูกกลมมากเลยนะกลมเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเตรียมไว้อันนี้เป็นมะนาวอันนี้ก็มะนาวข้างในเป็นชาไทยเอาออกไปซะก่อนหนึ่งแว่นหัวท้ายแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะว้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะรีบหยิบไปทานค่ะก่อนมะนาวมันร่วงลงมาค่ะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วเป็นวีแกนพุดดิ้งรีบไปชมเลยครับวันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าวีแกนพุดดิ้งนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสังขยาดราก้อนใส่ไข่ขาวตีพอแตกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองผ่านผ้าขาวบางเตรียมไว้ใส่เนื้อแก้วมังกรสีแดงลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดกรองส่วนผสมที่ได้ผ่านกระชอนใส่ภาชนะเอาเฉพาะน้ำเตรียมไว้จากนั้นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำแก้วมังกรที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแช่พักไว้5นาทีนำขึ้นตั้งไฟคนจนวุ้นละลายจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนจนให้น้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดค่อยๆเทไข่ขาวที่เตรียมไว้ผ่านกรวยฝอยทองโดยโรยให้เป็นเส้นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นให้เดือดและโรยไข่เป็นเส้นเล็กโดยใช้ทัพพีคนตลอดเวลาจะทำให้ไข่กระจายตัวและได้เส้นไข่ที่สวยงามจากนั้นปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนเซตตัวพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นสังขยาดราก้อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Granita Taste วันนี้เรามีเมนู Strawberry French Toast มาฝากค่ะวิธีทำซอสสตรอเบอรี่ใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสและน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเริ่มข้นหนืดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำเฟรนช์โทสต์ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดและสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันจุ่มขนมปังแซนด์วิชลงในส่วนผสมที่ได้ประมาณ30วินาทีจากนั้นนำขึ้นมาพักบนตะแกรงประมาณ5นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายเคลือบกระทะบางๆนำเฟรนช์โทสต์ลงจี่ด้านละประมาณ 3-4 นาทีแล้วปิดไฟจัดเฟรนช์โทสต์ใส่ภาชนะราดด้วยโยเกิร์ตตามด้วยซอสสตรอเบอรี่โรยแต่งด้วยอัลมอนด์สไลซ์แท่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเอาใจคนทานอาหารสุขภาพทางเลือกใช่แต่ว่าความอร่อยยังคงอร่อยไม่แพ้กับเมนูของขนมปกติแน่นอนวันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าวีแกนพุดดิ้งนั่นเองค่ะคุณ
ผู้ชมค่ะวีแกนพุดดิ้งของเรา2คนวันนี้เนี่ยใช้ตัวนี้ค่ะผงวุ้นตรานางเงือกวิธีการเลือกผงวุ้นตรานางเงือกต้องเลือกยังไงบ้างสำหรับสูตรนี้สวยมากใต้ของซองนี้นะเขาจะมีคำว่า AA คือที่ว่าดีที่สุดไม่ว่าจะเลือกตัวไหนก็ตามเลือกนางเงือกเนี่ยแหละค่ะดีที่สุดใช่ให้ใส่ผงวุ้นคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟนอกเหนือจากนั้นเคล็ดลับในการทำของเราหลายคนบอกว่าหูทำวุ้นทีไรวุ้นเนี่ยเป็นลูกตลอดเลยมันจะง่ายขึ้นถ้าคุณใส่น้ำตาลทรายลงไปคู่กับผงวุ้นจากนั้นคนได้แบบนี้แล้วใส่น้ำลงไปชั้นแรกของพุดดิ้งเราจะเป็นสีใสคนน้ำตาลทรายผงวุ้นแล้วก็น้ำเปล่าให้น้ำตาลทรายของเราละลายก่อนตั้งไฟจากนั้นใส่ใบเตยมัดปมลงไปวุ้นเนี่ยนะคะเวลาทำเนี่ยต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวพอส่วนผสมเดือดแล้วเราคีบใบเตยออกก่อนเดือดแบบนี้ถึงใช้ได้ใช่เลยคุณผู้ชมเรามีมันม่วงฟักทองแล้วก็มันเทศคีบส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ต้มสุกแล้วหั่นเป็นเต๋าขนาดตามชอบใส่ลงไปให้เขากระจายตัวให้เต็มที่เยอะๆหน่อยก็ได้นะลงไปข้างล่างไม่ให้เขาเห็นมีใสๆจากนั้นได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่สีใสทับลงไปอีกชั้นนึงพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนหน้าเขาเริ่มตึงๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำชั้นต่อไปกันค่ะชั้นที่2ของวีแกนพุดดิ้งของเราจะเป็นชั้นที่มีกะทิเป็นส่วนผสมถ้าอยากทำให้วุ้นของเรากระจายตัวง่ายใส่น้ำตาลลงไปคู่กันน้ำตาลกับแป้งข้าวโพดและผงวุ้นตรานางเงือกต้องมีเกลือป่นนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะช่วยทำให้กะทิของเรามีรสชาติมากยิ่งขึ้นคนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยทำให้แป้งข้าวโพดและผงวุ้นของเราละลายง่ายขึ้นใส่น้ำเปล่าตามด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นแล้วก็รสชาติของเขายังคงความเป็นกะทิแท้ๆเลยจากนั้นใส่ใบเตยมัดปมลงไปค่ะต้มส่วนผสมจนเดือดหม้อที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะคะหยิบจับถนัดมือมากเพราะว่าเป็นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18ซมตราหัวม้าลายค่ะหม้อด้ามแบบนี้มีข้อดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหม้อของเขาเนี่ยผลิตจากสแตนเลสแบบหนากระจายความร้อนได้ดีค่ะก็เดือดพล่านแบบนี้นะคะปิดไฟจากนั้นเราจะตักส่วนผสมชั้นบนของเราเนี่ยนะคะที่มีกะทิลงไปก่อนเฮ้ยเป็นเมนูที่ทำง่ายนะใช่มันก็อร่อยด้วยคืออร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเห็นสีแล้วรู้ว่าสีต้องสวยแน่เลยโอเคเดี๋ยวมาพอคลายเย็นแล้วใช่ไหมเราก็ให้เขาเซตตู้เย็นเลยความออกมาเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินมากใช่แต่อร่อยไหมคงต้องขออนุญาตทดสอบอุ้ยหั่นง่ายมากนะอุ้ยสวยจังเลยอะวีแกนพุดดิ้งเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปิดรายการนานาต้องทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก่อนเราเนี่ยเป็นคนชอบกินวุ้นกะทิมากเลยนะนี่พูดถึงวุ้นแบบไทยๆเลยนะมันเจ๋งมากอยากจะบอกว่าจะไม่เขาคิดมาดีแล้วเพราะว่าตัวมันม่วงมันมีกลิ่นหอมมันอร่อยมากเลยอะกะทิก็โอเคโอ้โหมันพอดีนี่ไม่ได้อวยแม่ตัวเองนะแต่อร่อยมากจริง
คิดว่าช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยนะคะหลังจากเราทานขนมหนักๆอาหารหนักๆ กันมาแล้ววีแกนพุดดิ้งเป็นอีกหนึ่งในเมนูที่อยากให้พวกคุณลองเอาไปทำกันดูเพราะว่ามันทั้งง่ายและอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาเท็ดดี้และอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้มีเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าเฮลตี้สุดๆแล้วกันนะครับเพราะว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยดีต่อสุขภาพนั่นก็คือเมนูดีท็อกจูสครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานเชื้อสายฝรั่งเศสมาฝากคุณผู้ชมนะช็อกโกแลตซูเฟลคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าขำแล้วกันนะทุกคนมีสิทธิ์อร่อยกับซูเฟลได้เหมือนกันนะคะเค้กของเราสองคนเนี่ยเป็นบัตเตอร์ครีมเค้กชิ้นเล็กๆมีชื่อเมนูว่า Dainty Buttercream Slices ชื่อฉ่ำมากเลยอ่ะ